ไม่รู้นะว่ามันจะออกเท่ากับหมวกสล็อตหรือเปล่าไอ้หมวกใหม่เนี่ยโบตาต้านะครับผมรู้สึกว่าหมวกสล็อตมันจะออกบ่อยป่ะไปดูในเว็บดีกว่าเออแน่ดูเว็บก่อนซื้อนะซื้อของเล่นมาอีกแล้วนะฮะขายทิ้งครับผมเดี๋ยวก็ขายทิ้งละเรามาดูกันนะว่ามันอาวุธเคลือบเป็นธาตุไฟแล้วนะฮะเคลือบธาตุไฟโอเคก็ดีแล้วมั้งยิงเรื่อยๆนะแต่เคลือบไฟนี่มาบ่อยจริงนะฮะเคลือบไฟ3นาทีเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็เดต้าเรนเจอร์นะตามนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกตอนไหนโอกาสเคลือบไฟก็พอๆกันนะมันเลือกที่จะออกเคลือบไฟแต่ไม่ออกโซนิกโบนะครับ 1% มันออกยากขนาดนั้นเลยหรือเดี๋ยวรีตัวก่อนนะสูตรนะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยออกนะรีตัวละครเดี๋ยวมันก็ออกแน่นะครับผมความเชื่อนะความเชื่อนะครับผมคือยิงธนูมาพันดอกแล้วนะยังไม่ออกแม้แต่ซูนิกโบไม่แต่อันเดียวเลยนะครับผมว่าไปซื้อหมวกสล็อตดีกว่าเอ้ยออกแล้วนี่ไงโอ้โหกว่าจะออกนะฮะ 3,000 เองนะเอ้ยแต่เครื่องไฟออกบ่อยจริงนะผมว่ามันเหมาะสำหรับตัวละครใหม่ๆอ่ะตัวละครออกแนวอันเนี้ยตัวละครแบบเพิ่งเก็บเวลอะครับเพิ่งยังเวลน้อยๆที่แบบไปพวกตียังตีแบบพวกหนอนดินพวกสลิปเปอร์อะไรประมาณเนี้ยเออผมว่าค่อนข้างที่จะเหมาะนะเป็นหมวกใหม่อันเนี้ยนะครับผมแต่อย่างน้อยก็เคลือบไฟไปนะครับผมสำหรับพวกที่ตีชิวๆไปนะครับผมตีชิวๆออกเคลือบไฟออกอะไรนะออกเคลือบไฟออกอันนี้ไปนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเล่นโซนิกโบแบบออโต้สเปลโซนิกโบเนี่ยผมแนะนำเป็นหมวกสล็อตดีกว่านะครับผมอ้างอิงตามเว็บนะครับผมแต่สำหรับที่ใครอยากจะเคลือบไฟไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าเคลือบไฟมันออกบ่อยนะออกบ่อยกว่าโซนิกโบอีกนะครับเฮ้ยออกแล้วฮะส่วนโซนิกโบนะความแรงขึ้นอยู่กับแอคแท็กเรานะครับผมแล้วก็สตริงนะครับผมเอ้ยทำไมมันออกบ่อยจังวะก็ใช้ได้นะใช้ได้นะครับผมแต่แบบนะเล่นใส่บัฟโฟดีกว่านะบัฟโฟจูเนียก็เป็นของเล่นนะฮะของเล่นที่ค่อนข้างดีนะเล่นค่อนข้างดีแต่ถ้าใครอยากจะใส่เครื่องไฟอ่ะนะครับผมใส่เครื่องไฟผมแนะนำก็ยังเป็นหมกอิมดีกว่านะหมกอิมอ่ะที่มันเครื่องไฟ20นาทีอ่ะนะครับผมว่านั้นจะคุ้มกว่านะถ้าเอาเครื่องไฟอย่างเดียวแต่มันก็ติดง่ายด้วยนะครับผมให้เอาเครื่องไฟหรือไม่ก็ปั้นเศษตัวหนึ่งนะฮะผมนะนะฮะได้30นาทีเลยนะแล้วก็นั่นแหละฮะออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรเนาะเฮ้ยออกโซนิกโบว่ะข้อเสียของโซนิกโบก็คือเวลามันออกสกิลแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะฮะมันจะนิ่งเลยนะครับผมเอาเป็นว่าก็หมกของเล่น